ยเฉพาะผู้เข้าแข่งขันที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งและเมนจอร์ตัวท็อปของประเทศไทยค่ะยังไม่ทันจะเริ่มรู้สึกความคุ้นคุ้นบนเวทีนี้แล้วนะรอบนี้มีแค่3ท่านนะฮะรอบนี้มา16ท่านเรามาถามคุณเต้ดีกว่านะว่าทำไมต้องเป็นเดอะเฟสออนสตาร์ครับต้องขอบอกว่าที่ผ่านมานะครับ3-4ซีซั่นที่ผ่านมานะครับเมนเทอร์เองแล้วก็เด็กๆเองนะครับผู้ขับขันเองเนี่ยผ่านมาเหมือนผ่านสมรภูมิอะไรแบบนี้มาแต่ละปีนี้คาดเดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทั้งสิ่งที่ควบคุมได้แล้วก็สิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับก็แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยรายการเองนะครับแล้วก็เด็กๆเองแต่ละคนก็สามารถจะไรส์สำหรับได้นะครับแล้วก็มีกระแสตอบรับที่ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับเป็นแฟนก็ให้การติดตามมาโดยตลอดเด็กๆก็มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเด็กมีประสบการณ์มากขึ้นทำงานมากขึ้นที่ผ่านมามีการเดินทางที่ดีนะครับแต่อาจจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ทำให้อาจจะยังจับกันไม่ได้ว่าเฮ้ยมันมาที่มาที่ไปเป็นยังไงนะวันนี้เราอยากจะนำสีสันนั้นกลับอีกครั้งหนึ่งนำความทรงจำที่ดีนำแฟนๆเขากลับมาสู่การเดินทางนั้นใหม่อีกครั้งที่เป็นการเดินมาเป็นความทรงจำที่ดีของความสนุกนี้ที่มาเป็นสีสันมอบให้กับทุกคนในการเริ่มปีใหม่2018นี้ครับค่ะแต่บางท่านอาจจะสงสัยเนื่องจากว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเคยผ่านไปแล้วผ่านรายการนี้ไปแล้วก็จะรู้ละรูปแบบของรายการจะเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของออลสตาร์เนี่ยมันจะเหมือนเดิมไหมมันจะมีขั้นตอนหรืออะไรที่แตกต่างไปหรือเปล่าพี่เกศแปลว่าอะไรพี่เกศทำได้แบบนี้แปลว่าอะไรครับก็จะจริงๆแล้วนี่เดี๋ยวจะขออนุญาตสั้นที่สุดนะครับเพราะว่าอยากจะเปิดโอกาสให้พี่ๆสื่อมวลชนขอบคุณมากๆนะครับช่วงนี้มานะครับแล้วก็อยากให้พี่ได้สัมภาษณ์6คนมากกว่านะครับวันนี้นะครับแต่ว่าก็เลยก็ขออนุญาตขอว่าไม่อยากบอกอะไรมากนะครับมี3ที่เหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นใครจะได้อยู่คู่กับใครนะครับเพราะทางนี้เป็นการจับฉลากไม่สามารถเลือกเองได้นะครับว่าเมนเทอร์ก็ต้องคู่กับเมนเทอร์ด้วยกันผมก็มี3ที่เหมือนเดิมนะฮะแต่ไม่สามารถเลือกเองได้นะครับเพราะฉะนั้นการจับฉลากใครคู่กับใครนี่ขอให้จริงๆร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ทายกันเข้ามาเยอะๆก็ได้หรือบอกกันเข้ามาว่าอยากให้ใครอยู่กับใครนะครับคราวนี้เพื่อวันที่10กุมภาพันธ์นี้เมื่อออกอากาศแล้วเราจะได้มารู้ผลร่วมกันนะครับครับผมเรามาถามทางป้าตือมาดีกว่าครับอยู่กับรายการเราถึง4ซีซั่นมีอะไรอยากจะกล่าวสำหรับซีซั่นนี้ไหมครับก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆประเทศไทยนี่เป็นประเทศเดียวในโลกนะคะที่ The Face อยู่ได้นานที่สุดในโลกนี้ขอบคุณสิคะเพราะว่าจริงๆก็บอกเลยว่าต้องขอชมเต้เลยนะคะว่าเต้แบบว่านำสิ่งใหม่ๆให้กับ The Face และให้กับประเทศไทยมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอย่างประเทศอื่นเนี่ยเขาแบบซีซั่น2ซีซั่น1อะไรเขาก็ไปแล้วแต่ประเทศเรานี่คือซีซั่น4ก็ยังอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่ตือรู้สึกดีใจก็คือว่าตือได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำงานกับเต้แล้วก็ได้ทำครีเอทใหม่ๆซึ่ง Head Office แล้วก็บริษัทแม่ที่เมืองนอกเขาถึงขั้นอึ้งเลยก็คือว่าการทำ The Face Man การทำ The Face All Star ซึ่งไม่มีในโลกนี้มาก่อนและเขาก็เอาสิ่งที่เต้คิดเนี่ยไปทำเป็นฟอร์แมตเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทั่วโลกตอนนี้เขาก็จับตามองสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยที่ได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมานะคะและที่สำคัญคือถือว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เรียกว่า The Face ไม่ใช่เป็นแค่ความบันเทิงอย่างเดียวแต่ The Face เป็นเหมือนทูตของประเทศไทยแล้วค่ะจริงนะคะนี่ก็คือรู้สึกว่าภูมิใจจริงๆที่ได้ทำงานด้วยกันนะคะค่ะแล้วค่ะหลายท่านก็คงจะทราบกันดีนะคะว่านี่คือเวทีการแข่งขันเพื่อเป็นหาผู้ที่มีความโดดเด่นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องมีรางวัลให้กับผู้ชนะโดย The Face Thailand Season 4 All Star ค่ะว่าจะได้ร่วมงานกับ Maybelline New York ค่ะแบรนด์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลกในฐานะ The Face of Maybelline นะคะก็ยังจะได้เป็นแบรนด์ endorser ให้กับ Tresemme ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะครับแล้วก็ที่สุดแห่งความฝันของผู้หญิงนะฮะคือการได้ผ่านแฟชั่นวีคเซตนะฮะแล้วร่วมเดินทางไปปารีสแฟชั่นวีคนะฮะพร้อมไปกับนิตยสารแฟชั่นชั้นนำระดับโลกอย่างฮาร์เบอร์บราซาไทยแลนด์ครับนอกจากนี้นะคะก็ยังจะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ PMN ค่ะผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบรถไฟฟ้า
MRT ทั้งเด็กได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์แล้วก็เงินรางวัลอีก1ล้านบาทนะคะฉะนั้นนี่อยากจะขอฝากไปถึงท่านผู้มีเกียรติสุขสันต์ทุกท่านนะคะให้เตรียมชมความสนุกสุดเซอร์ไพรส์ที่มากกว่าทุกซีซั่นที่ผ่านมากับ The Face Thailand 4 All Seas All Stars นะคะเริ่มออกอากาศเทปแรกเมื่อสักครู่นี้คุณเต้บอกแล้วนะคะเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เวลา 18:20 นะคะกับช่อง3ช่อง3 HD และ LINE TV LINE TV Official Account และ LINE Today นะคะชมรีรันด้วยนะคะเวลา 20:00 นทางแอปพลิเคชัน LINE TV หรือเว็บไซต์ tv.line.me ค่ะคุณน่าสนใจคุณน่าสนใจคุณน่าดูเลยนะคะเป็นก่อนนะฮะไม่มีนะครับที่จะพูดอะไรขอให้ติดตามกันเดียวจบไว้ที่3ช่องที่ทำการทุกแห่งที่ไหนด้วยนะคะแถมยังมีวิธีการให้ผู้ชมการเข้าสู่งานแอปพลิเคชัน LINE TV หรือเว็บไซต์ tv.line.tv.line.me รวมทั้งติดตามความ